พลา What you call Andy? Palo. Palo, yeah, not pala. It's pala. It's a stinky fit. Oh, is it? Palo. And it's palo. Oh, that's good. I want pala. สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนฝนตกน้ำท่วมฝนตกไม่หยุดจ้ะที่อังกฤษฝนตกไม่หยุดเลยจ้ะนะที่อังกฤษน้ำก็ท่วมนี่เห็นไหมนี่น้ำมันขึ้นจ้ะนะเดี๋ยวน้ำขึ้นฝนตกหนักจ้ะปีนี้ปีที่แล้วเพื่อนไม่ใช่ปีนี้ปีที่แล้วจนมาถึงปีใหม่เนี่ยปีใหม่นี่ก็ยังฝนตกไม่หยุดจอยก็มาซื้อของจ้ะซื้อหมูไปทำพะโล้ให้ลูกสาวลูกสาวชอบกินพะโล้ไปๆรีบข้ามกันเถอะบรรยากาศในหมู่บ้านก็ประมาณนี้จ้ะถึงบ้านแล้วจอยก็จัดการหั่นหมูหมักกับไอ้ซีอิ๊วดำจ้ะนะเพื่อนๆนะซีอิ๊วดำไข่จอยก็หมักกับซีอิ๊วดำจ้ะเพราะว่าหมูพะโล้เราจะได้ออกมาสีสวยงามจ้ะทุกคนเมนูนี้เป็นเมนูโปรดของลูกสาวจอยทั้งสองคนแล้วก็สามีจอยจ้ะทุกคนจอยก็ทำสไตล์ง่ายๆแบบรวบรัดนี่แหละจ้ะนะผัดหมูเสร็จก็ใส่น้ำเติมน้ำลงไปก็ใส่รากผักชีแล้วก็ผงพะโล้ตาโลโบจ้ะนะสะดวกสบายใช้ง่ายจ้ะบางทีเราไม่ต้องไปปรุงอะไรเพิ่มจ้ะทุกคนเพราะว่าเขาก็มีความหวานของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วจ้ะทุกคนใครชอบหวานก็เพิ่มน้ำตาลแต่ใครชอบให้มันมีรสเค็มขึ้นมาอีกนิดก็เติมเกลือลงไปจ้ะทุกคนนะรสชาติก็ตามปรับตามที่รสชาติเราต้องการนะจ๊ะจอยก็ขอโทษขออภัยเพื่อนๆช่วงนี้คัดจมูกจะเป็นไซนัสทีนี้จมูกมันตันมันก็มาเลยพูดเหมือนคนแบบลิ้นคับปากพูดอู้อี้อู้อี้จ้ะตักฟองออกจ้ะทุกคนเนี่ยจ้ะจอยทำทีนึงก็ทำทีเราเยอะๆจ้ะเพราะว่าบางทีทำหม้อนึงเนี่ยไม่พอกันกินนะเพื่อนๆนะเพราะว่าลูกสาวจอยเขานั่งกินเล่นได้จากคนเล็กอะพอนานๆทีเขาขึ้นมาเนาะเราก็เลยต้องทำให้เขาจากทุกคนในคลิปนี้จอยก็จะเล่าเรื่องดีๆให้เพื่อนๆได้ฟังเกี่ยวกับต้อนรับปีใหม่อะเนาะว่าพวกจอยอะมีเรื่องดีๆอะไรเข้ามามั่งนะเพื่อนๆนะก็มองเห็นอะไรดีๆตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่แล้วจากทุกคนระหว่างรอให้พะโล้สุกจอยก็จะได้เล่าไปด้วยจ้ะทุกคนระหว่างรอให้พะโล้สุกจอยก็จะมาไอ้นี่เนาะพูดคุยกับ FC ทุกท่านเนาะเริ่มเข้าปีใหม่เนาะเพื่อนๆนะเข้าปีใหม่ก็เริ่มเห็นอะไรดีๆเข้ามาทีละนิดเนาะหนึ่งก็พี่แอนดี้ก็อาการก็ไม่ได้แย่ลงแล้วก็ไม่ได้ป่วยมากขึ้นเหมือนเมื่อก่อนเพื่อนเพื่อนคืออาการของแกอยู่ระดับปานกลางอาจารย์นะอาการป่วยของพี่แอนดี้อยู่ระดับปานกลางแล้วก็นะย่าก็ซื้อบ้านใหม่ก็จะย้ายเข้ามาปีใหม่นี่ก็ปีนี้เราจะปีใหม่แล้วเนาะปีนี้แหละนะแล้วก็น้องไม้ก็จะจบการศึกษามหาวิทยาลัยที่ลอนดอนก็ปีนี้เดือนกรกฎาคมเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะก็มองเห็นอะไรที่มันดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วจอยเจอแต่สิ่งหนักๆอาจารย์ทุกคนนะไหนจะเสียพ่ออย่างกระทันหันในปีที่แล้วเดือนเมษาปีที่แล้วเนาะแล้วก็มาพี่แอนดี้กลับมาป่วยเนาะกลับมาป่วยมากขึ้นร่างกายจอยก็มันก็ไม่ค่อยจะดีจ้ะนะไม่ค่อยจะดีไม่ใช่ว่าเราจะป่วยไปตรวจเลือดตรวจอะไรทุกอย่างมันปกติแต่ว่าร่างกายมันไม่ไหวจ้ะนะร่างกายสังขารเราอะกระดูกกระเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นกฎไหลยงไหลย้อนแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นหนักนะก็ที่หนักๆก็คือสูญเสียพ่อที่แอนดี้ป่วยหนักนะแล้วก็ย่าก็ไม่ค่อยสบายเนาะไปก็ไปเที่ยวที่ไหนก็มีแต่อุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยเนาะปีที่แล้วจ้ะปีนี้ก็สอเวลเริ่มปีใหม่เนาะก็เห็นอะไรดีๆกลับมาถือว่ายังไม่ถึงครึ่งแต่ก็ยังดีจ้ะยังดีคือหนึ่งพี่แอนดี้ก็อาการอยู่ปานกลางไม่แบบไม่ป่วยหนักไม่ดีจนไม่ได้หายดีแต่ว่าก็ไม่ได้ป่วยหนักอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนอยู่คือสามารถควบคุมอารมณ์ได้เพราะว่าพี่แอนดี้ทานยาใช่ไหมล่ะแล้วก็คือ
แกอยากจะไปเที่ยวคือแกไม่เคยอยากจะออกไปนอกประเทศนะเพื่อนๆ นะเพราะว่าพี่แอนดี้น่ะแกกลัวการขึ้นเครื่องบินมากแล้วแกก็มีอาการที่เขาเรียกวิตกกังวลระหวาดกลัวผู้คนเยอะๆอ่ะจ้ะนะพี่แอนดี้ก็เลยไม่กล้าขึ้นเครื่องบินแล้วยิ่งการขึ้นเครื่องบินไปเมืองไทยมันเป็นการขึ้นเครื่องบินที่ระยะยาวจ้ะนะ1เราต้องไปต่อเครื่องที่ประเทศที่2จ้ะนะเราสมมุติถ้าจอยไปสายการบินกาตาร์จอยก็ไปลงตรงดูฮาเนาะไปพักเครื่องก็ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ว่ากันไปแล้วแต่เราบุ๊กตั๋วเครื่องบินแล้วสนามบินใหญ่ๆอย่างนั้นนะคนมันจะเยอะเพื่อนๆนะแล้วพี่แอนดี้หัวสมองเขาสารเคมีมันทำงานไม่แบบไม่เหมือนเราอะนะเดี๋ยวแกก็จะเกิดแบบอาละวาดขึ้นมาหรือจิตแกจะไม่ปกติขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะยากจ้ะเนาะนั่นแหละจ้ะแล้วไหนจะไปเมืองไทยมันก็ไม่ใช่ใกล้ๆเพื่อนๆไปกลับนะไปกลับก็โหหลายชั่วโมงนะนั่งเครื่องบินไปเมืองไทยนี่ไม่ใช่นั่งปุ๊บไปถึงปุ๊บนะเพื่อนๆมันข้ามวันข้ามคืนนะเพื่อนๆนะไม่ได้หลับได้นอนไปแล้วก็เพลียจนไปถึงก็คือไม่อยากจะทำกิจกรรมอะไรอ่ะสักวันสองวันนะถ้าไปเมืองไทยก็คือเหนื่อยเพลียจากการขึ้นเครื่องบินเพื่อนๆแต่ว่าปีนี้นะปีนี้พวกจอยก็ตกลงกันแล้วพี่แอนดี้อยากไปสเปนเห็นจอยไปสเปนกับลูกสาวเห็นจอยโดยพ่อจอยเล่าไงว่าเธอต้องชอบแน่คืออันไหนที่ว่าเมียบอกว่ามันดีสำหรับเขาอะนะมันดีสำหรับเขาแล้วจอยไปเห็นแล้วจอยไปสัมผัสมันไม่ใช่เมืองที่จอยไปอยู่เมืองอาลีคันเต้อะนะมันไม่แบบไม่คนไม่ได้เยอะขนาดนั้นช่วงที่จอยไปถ้าไปช่วงหน้าหนาวคนจะไม่เยอะเพื่อนที่สเปนนะส่วนใหญ่เขาจะไปช่วงหน้าร้อนช่วงที่จอยไปคือช่วงหน้าหนาวคนจะไม่ค่อยเยอะค่าตั๋วเครื่องบินก็จะถูกค่าโรงแรมก็จะถูกหน่อยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยไปช่วงหน้าหนาวเนาะไปก็ไปน้อยอะไรประมาณนี้แต่อากาศสำหรับจอยหนาวก็ไม่ได้หนาวมากเท่าอังกฤษไงเพื่อนๆหนึ่งมันก็ไม่มีฝนมีอะไรไม่มีฝนตกทั้งปีเหมือนอังกฤษอะนะพี่แอนดี้เห็นจอยแบบว่ามาเล่าให้ฟังนางก็บอกว่าเดี๋ยวก็คือวางแผนกันเอาไว้แล้วแหละว่าคริสต์มาสปีหน้าก็คือจะไม่อยู่บ้านกันก็จะไปเที่ยวสเปนกันจ้ะไปเที่ยวตรงที่ว่าจอยไปนั่นแหละจ้ะนะตรงพอพี่แอนดี้เห็นโรงแรมที่จอยถ่ายเนาะจอยก็มาให้ดูนะนางก็คือส่งให้กันดูตลอดแล้วเห็นจอยมีกิจกรรมที่เดินเนาะออกไปเดินแล้วก็ออกไปเดินปีนเขาปีนอะไรเงี้ยนางชอบอย่างนั้นคือนางคือจอยไปนี่คือจอยอยากไปโซเวก่อนว่าพี่แอนดี้จะชอบไหมถ้าไปจุดนี้ดีน้องแอนน่ะเขาซื้อตั๋วเครื่องบินให้จอยเพื่อนตั๋วเครื่องบินแล้วค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้จอยสำหรับคริสต์มาสเขาจะจ่ายให้พ่อเขาแต่พ่อเขายังไม่พร้อมคือยังกลัวอยู่หนูคิดว่าตรงที่จอยไปมันคนจะเยอะอะไรประมาณเนี้ยพอไปจริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นมันก็เป็นเมืองนึงแต่ว่าช่วงหน้าหนาวคนจะไม่เยอะเราต้องเลือกไปเอาแต่ว่าเราจะไปตรงโซนไหนของสเปนเนาะนางก็อยากจะไปก็เลยตกลงกันว่าปีหน้าช่วงคริสต์มาสนะจะไปสเปนถ้าไม่มีถ้าพี่แอนดี้ยังอาการไม่แย่ลงนะถ้าพี่แอนดี้กินยาอย่างสม่ำเสมออาการพี่แอนดี้อยู่ขณะอยู่แบบเนี้ยก็ไปได้เพื่อนๆนะจอยคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีเนาะไม่ต้องมาอยู่บ้านตอนคริสต์มาสอ่ะเพื่อนๆก็ไปกันก็น้องไม้ก็ไปน้องแอนก็ไปอย่างเงี้ยจ้ะไปสักอาทิตย์นึงหรือ5วันก็ยังดีจ้ะเพื่อนๆจอยไปจอยยังชอบเลยจอยชอบสเปนเมืองนี้มากคือมันมีอะไรหลายๆอย่างถ้าจอยไม่อยากจะไปไม่อยากจะเสียเงินไปทางอื่นจอยก็ไปนั่งดูทะเลมองดูทะเลนั่งดื่มนั่งดูนั่งดูทะเลอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะดูทะเลมันก็เหมือนว่าเปลี่ยนสถานที่อ่ะเพื่อนๆเหมือนเราไม่ได้อยู่ในอังกฤษที่อังกฤษมันแบบว่ามันครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนตกตลอดเวลาหนาวไม่พอฝนตกครึ้มฟ้าครึ้มฝนคือเราไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรได้อ่ะจ้ะทุกคนเนาะนั่นแหละจ้ะจอยก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังสำหรับปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่นี่ก็คือดีทุกอย่างนะพี่แอนดี้ก็แบบว่าดูมีแฮปปี้ขึ้นแล้วการขึ้นเครื่องบินจากไปเมืองลีดนะไปสเปนนะเพื่อนๆนะการเดินทางไปแค่2ชั่วโมง45นาทีจ้ะแล้วก็จากสนามบินลีดมาบ้านจอยก็ใกล้ๆไม่ไกลจ้ะนะนั่นแหละทุกคนพาลาพอจูขออ่านดิพาโลพาโลยานอตปาลาอิสปาลาอิสสติงกี้ฟิต
อันนี้พะโล พะโล น็อตปลามองยังไงว่าเป็นปลาเพื่อนๆดูสิหอมจังเลยหอมจังเลยด้วยอยู่ไม่กินนะอยู่บอกว่าอยู่ไม่ชอบชายที่หนังจะขอชิมแล้วเพื่อนๆนะยังไม่ได้นุ่มไม่ poison หรอกจะเพิ่งจะซุปอันนี้มันน็อตซุปแย่กินไหมไม่กินไม่ถามเขาอีกว่ากินไหมท่าโอ้ยผัวจอยนี่ใช่ย่อยเพื่อนๆเลยถามทุกคนว่ากินไหมมาบอกว่าเธอทำปลาหรือวันนี้ทำปลาที่ไหนล่ะพะโล้สุด not too sweet it's good nice. ไม่หวานเนาะฉันทำถึงบอกเป็นได้ยินมาจากไหนปลาอันดิ why you think this ปลา I don't know I just don't remember ชื่อพะโล้เขาเรียกปลาชื่อเสียงชื่อเสียงเลยพะโล้อันนี้พะโล้หมูเอ็กพะโล้What is ปลาเนี่ยนั่นมันแตกต่างกันมากเลยนะคะว่าปลากับพะโล้เนี่ยน่าเอาใหญ่ละเห็นไหมฉันชอบปลาสิงบอกมาถึงแล้วฉันชอบปลาอย่างเงี้ยไม่ใช่ปลาพะโล้ดีไหมเบอร์แล้วก็ไม่ใช่ข้าวขาหมูด้วยเอกจอยก็จะออกไปเดินแล้วตากฝนหน่อยออกกำลังกายใช่ไหมเพียนดิเจอหลอกแมวไปเลยเนาะคำแปลกก็อีทพะโล้เนาะอิทพะโล่วิวคำไหมไม่ใช่ปลาร้าเออนั่นแหละใช่จำไว้ไม่ใช่ปลาร้าปะเขาเรียกพะโล่นึกได้ยังไงแปลว่าพะโล่จอยเป็นปลาร้าเพื่อนๆบายอันดิบายบายพะโล่ waiting for you tonight โอเคดีเด้อบาย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 ก่อนบายบายบายsee youโอเคเพื่อนๆส่งเพียนดิบออกไปเดินแล้วจ้ะเขาก็ออกไปเดินฝนตกเขาก็ออกไปเดินจ้ะทำให้แบบว่าอาการเขาดีขึ้นเนาะฝนก็ตกอย่างเงี้ยแหละเพื่อนๆยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย